ผบ.ตร.ยืนยันการทุจริตสอบนาย10ตำรวจที่ภูธรภาค5เชื่อมโยงภาค9มีตำรวจเกี่ยวข้องเป็นขบวนการสั่งตั้งข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรขณะชุดเฉพาะกิจพบเส้นทางข้อสอบหลุดตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติกับนายตู้ห่าวหลังพบหลักฐานวางแผนเชิญชวนคนจีนเข้ามาทำผิดในไทยชัดเจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมคณะทำงานสรุปความคืบหน้าสุกนี้กรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติสั่งเร่งตรวจหาจุดสารเคมีจากโรงงานแว็กซ์กาเบจที่ราชบุรีปนเปื้อนลงสู่ห้วยน้ำพุสงสัยอาจมีบ่อขยะที่ยังไม่ได้กลบศาลจังหวัดระยองพิพากษาให้ชาวบ้านหนองผวาอำเภอบ้านค่ายชนะคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโรงงานต้นตอก่อมลพิษหลังต่อสู้มาเกือบ10ปีให้จำเลยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์20ล้านบาทเด็กชาวเลเกาะหลีเป๊ะขอให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือเร่งด่วนกรณีผู้ประกอบการท่องเที่ยวปิดทางเข้าโรงเรียนทำให้ต้องปีนรั้วไปเรียนและเรียกร้องนายกรัฐมนตรีหาทางออกปัญหาที่ดินชาวเลลิโอเนลเมสซี่นำอาร์เจนตินาดวลแข้งคู่ปรับเก่าโครเอเชียคืนนี้หาทีมแรกที่จะผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2022สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติอังคารที่13ธันวาคมคืนนี้เราเริ่มด้วยตัวอย่างความสำเร็จการต่อสู้ด้านสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านหนองผวาที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับพวกเขาเคยได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำเน่าเสียสารเคมีตกค้างในดินและน้ำมานานนับ10ปีจนต้องตัดสินใจลุกขึ้นสู้ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับโรงงานต้นตอก่อมลพิษล่าสุดศาลจังหวัดระยองพิพากษาให้ชาวบ้านทั้ง15คนที่เป็นโจทย์ชนะคดีสั่งให้จำเลยที่เป็นผู้บริหารของโรงงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทย์จำนวน20ล้านบาทติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับเกือบ10ปีมาแล้วที่ชาวบ้านหนองผวาตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองต้องทนทุกข์เดือดร้อนหนักจากปัญหามลพิษที่สุดจึงตัดสินใจร้องเรียนไปที่มูลนิธิบูรณนิเวศกระทั่ง7มิถุนายน2564พวกเขา15คนจาก15ครอบครัวลุกขึ้นสู้ยื่นฟ้องบริษัทวินโปรเซสจำกัดและพวกในข้อหาก่อมลพิษมีการสรุปความเสียหายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เรามีพยานผู้เชี่ยวชาญคือจากผู้แทนกรมควบคุมมลพิษเข้ามาเบิกความในชั้นศาลสรุปให้เห็นถึงลักษณะความเชื่อมโยงของมลพิษที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนทำให้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ศาลนะฮะได้รับฟังพยานหลักฐานในส่วนนี้แล้วก็ให้จำเลยทั้ง3ก็คือบริษัทวินโปรเซสกับกรรมการแล้วก็อดีตกรรมการนะครับร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางชาวบ้านนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็ให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันเข้าไปฟื้นฟูความเสียหายโดยศาลพิจารณาเห็นว่าจำเลยทั้ง3เป็นเจ้าของผู้ครอบครองวัตถุอันตรายมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามคำฟ้องของโจทก์พิพากษาให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง15คนรวมเป็นเงินกว่า20ล้านในส่วนของบทบาทของมูลนิธิเราก็เป็นเสมือนหนึ่งพี่เลี้ยงที่เข้ามาช่วยดูแลช่วยจัดการแล้วก็ช่วยประสานงานนะคะแล้วก็ช่วยทำข้อมูลสนับสนุนการฟ้องคดีในครั้งนี้นะคะคือต้องยอมรับว่ากรณีนี้สื่อมวลชนมีบทบาทมากๆในการที่ทำให้เรื่องราวเนี่ยได้ถูกถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณะวงกว้างจนกระทั่งหน่วยงานระดับนโยบายหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยได้เข้ามาติดตามตรวจสอบดูแลนะคะโรงงานซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชุมชนชาวบ้านร้องเรียนปัญหานี้หลายครั้งอุตสาหกรรมจังหวัดเข้าตรวจสอบพร้อมกรมควบคุมมลพิษจึงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการชั่วคราวหลังพบสัตว์น้ำพืชผลของชาวบ้านล้มตายจำนวนมากนอกจากชาวบ้านกรมควบคุมมลพิษซึ่งนำโดยนายอรรถพลเจริญชันสาเป็นอธิบดีในขณะนั้นสั่งเดินหน้าเอาผิดและฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อภาครัฐเช่นกันความทุกข์ทรมานนานนับ10ปีหลังจากที่ชาวบ้านตัดสินใจรวมตัวไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับโรงงานซึ่งเป็นต้นตอของมลพิษที่สุดศาลก็มีคำพิพากษาให้ชาวบ้านชนะคดีนะครับและก็สั่งให้เอกชนชดใช้ค่าเสียหายให้กับชาวบ้านแต่ว่าสิ่งที่เวลานี้หลายคนต้องการและก็หวังมากที่สุดก็คือการฟื้นฟูผมอยู่ในสวนยางของคุณลุงเทียบนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเรามาที่นี่หลายครั้งแล้วก็พบว่าสภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้คือร่องน้ำในสวนนะครับแต่เดิมนั้นมีสวนยางพาราขึ้นอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดแต่ว่ายืนต้นตายนะครับ
และปัจจุบันสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือสารเคมีที่รั่วไหลและแทรกซึมในดินและน้ำส่งผลกระทบกับชาวบ้านครับและที่จะได้ดูต่อไปนี้คือสภาพล่าสุดของสวนยางที่ชาวบ้านบอกว่าอยากให้เร่งฟื้นฟูก่อนจะไหลแทรกซึมไปรวมกับแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆต้นไม้ยืนต้นตายกลิ่นเคมีลอยฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณแม้จะพยายามปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนแต่สภาพดินก็ไม่ได้ทำให้พืชผลงอกงามอย่างในอดีตก็วันนี้รู้สึกก็ดีใจระดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราต่อสู้กันมารวม10ปีเนี่ยคือเราสู้กันแบบพูดกงๆเลยว่าพวกเราแทบไม่มีหวังครับก็ได้หน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือสิ่งที่หวังหลังจากนี้หลังจากมีคำพิพากษาแล้วก็คืออยากให้มีการฟื้นฟูโดยเร็วครับอันนี้แหละครับที่ชาวบ้านและพวกผมเนี่ยรอคอยกันอยู่เพราะถ้าไม่ฟื้นฟูเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยการต่อสู้ของชาวบ้านหนองพวาเป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานในคดีสิ่งแวดล้อมชาวบ้านบอกว่าผู้ที่ขาดความรับผิดชอบที่สุดก็ต้องได้รับผลของการกระทำนั้นค่ะแล้วเราก็อยากจะเชิญชวนประชาชนในทุกๆพื้นที่ที่ประสบปัญหามลพิษนะคะว่าอย่านิ่งเฉยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วถ้าหากว่าเรารักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยรักและห่วงแหนวิถีชีวิตและก็ทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเราขอให้ทุกชุมชนที่ประสบปัญหาลุกขึ้นมาต่อสู้ค่ะสถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงานอีกหนึ่งปัญหาที่ข่าวสามมิติเกาะติดนะครับเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ราชบุรีหลังจากคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาขยะสารเคมีโรงงาน Vax Garbage Recycle Center ที่อำเภอจอมบึงเมื่อวานนี้ล่าสุดยังเข้าไปตรวจสอบบ่อกำจัดขยะแบบฝังกลบอีกหนึ่งบ่อครับซึ่งตามใบอนุญาตให้ฝังกลบขยะที่ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าตอนนี้มีข้อสงสัยนะครับว่ามีสารเคมีอันตรายอื่นใดปนเปื้อนไปแล้วหรือไม่และนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในจุดกำเนิดการปนเปื้อนลงห้วยน้ำพุหรือไม่คุณมนตรีอุดมพงษ์ลงพื้นที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมครับบรรดาซากขยะซึ่งอยู่บนพื้นดินทั้งจากโรงงานที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วและโรงงานที่ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้ถูกระบุอยู่ในแผนแล้วนะครับว่าจะพยายามเคลื่อนย้ายออกไปส่วนแรกจะให้แล้วเสร็จภายใน31มกราคมส่วนที่2คือส่วนที่ไม่ได้ถูกเพลิงไหม้นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติแผนการเคลื่อนย้ายจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาในโรงงานแห่งนี้แล้วมาถึงบ่อฝังกลบบ่อขยะบ่อที่2ซึ่งเป็นบ่อที่ยังไม่ได้ปิดบ่อนะครับซีนด้วยพลาสติกแต่ว่าเราก็เห็นร่องรอยของการชำรุดมีน้ำซึ่งเป็นน้ำทั้งปนเปื้อนจากน้ำฝนและแน่นอนว่ามาจากขยะด้วยกลางบ่อนั้นมีต้นหญ้ามีวัชพืชปกคลุมแม้ภาพมุมสูงบินบริเวณนี้แทบจะมองไม่ออกว่านี่คือบ่อฝังกลบขยะนี่คือหนึ่งในความห่วงกังวลของชาวบ้านที่นี่รวมถึงกรรมธิการที่มาวันนี้นะครับว่าถ้ายังไม่รู้ว่าน้ำที่ปนเปื้อนอยู่ในลำห้วยน้ำพุเกิดจากสาเหตุใดแน่ก็ยากที่จะหาทางบำบัดกำจัดได้เพราะบนข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากโรงงานที่ถูกเพลิงไหม้หรือไม่หรือปนเปื้อนมาจากโรงงานที่ไม่ถูกเพลิงไหม้หรือไม่หรือปนเปื้อนมาจากบ่อฝังกลบซึ่งยังไม่ได้ปิดบ่อและมีลักษณะเป็นของเหลวแบบนี้และห้วยน้ำพุก็อยู่ติดกันเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมว่าถ้าอยากจะหาสาเหตุของน้ำที่ปนเปื้อนในห้วยน้ำพุอาจจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดของโรงงานแห่งนี้ครับโฆษกกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเป็นความจำเป็นที่ต้องเชิญภาครัฐที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงและหาทางออกซึ่งต้องทำให้ต้นตอของจุดที่รั่วไหลปรากฏให้ชัดเจนให้ได้จะต้องคุยกันระดับกรมระดับกระทรวงกันละว่าเอ้ยเรามีข้อจะทำงานให้เร็วขึ้นได้ยังไงจะใช้งบตรงไหนมาแก้ไขเพราะว่ามันกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะชัดเจนเพราะเราเข้ามาแป๊บเดียวอ่ะคุณมนตรีก็รู้สึกว่าแสบคอละแต่เขาอยู่ที่นี่24ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวจะมีการบรรจุเข้าน่าจะประมาณเดือนสักมกราคมนะครับการหาสาเหตุสารเคมีปนเปื้อนไม่ใช่เรื่องง่ายก็จริงแต่ไม่ใช่ไม่มีทางออกเพราะกรรมาธิการที่ลงพื้นที่ต่างพบจุดเปราะบางหลายจุดที่ล้วนอาจสร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตเช่นบ่อพักของเหลวคล้ายน้ำมันเครื่องเก่าลึกอย่างน้อย3เมตรกลิ่นเหม็นฉุนสภาพบ่อชำรุดก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่สร้างปัญหาใหญ่ในอนาคตนอกจากนี้เบาะแสอื่นๆยังมีมาให้ตรวจสอบเป็นระยะเช่นหลุมที่เจาะลึกใต้พื้นซีเมนต์นี้มีคนกล่าวอ้างว่า
คยเป็นคนขับรถบรรทุกสารเคมีเก่าในโรงงานในอดีตเคยนำสารเคมีมาเทลงท่อนี้เพื่อทิ้งไปโดยไม่ผ่านการบำบัดอย่างไรก็ตามนั่นเป็นข้อมูลที่ยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีสารเคมีถูกทิ้งแบบนี้จริงหรือไม่แต่ที่แน่ชัดคือใต้หลุมนี้มีโพรงลึกอยู่จริงและหน่วยงานระดับจังหวัดราชบุรีระบุว่าแผนเร่งด่วนตอนนี้คือการย้ายกากขยะบนดินออกทั้งหมดก่อนหลังจากนั้นอาจมีแผนการรื้อตรวจสอบจุดต้องสงสัยหมดทั้งโรงงานขณะที่ตัวแทนบริษัทแว็กซ์กาเบตระบุว่าโรงงานรับทราบความเดือดร้อนที่มีมานานและจะเร่งเคลื่อนย้ายกากขยะสารเคมีภายใต้แผนที่ได้รับอนุมัติจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทางโรงงานก็ได้ทราบนะปัญหาพี่น้องแล้วที่มาเป็นมานานแต่ตอนนี้มันมีทุกมิตินะทางบูรณาการของฝ่ายผู้ใหญ่ก็ได้มาให้ข้อแนะนำกับทางโรงงานนะครับตอนนี้เราก็ดำเนินการตามแผนและคิดว่าก็จะประสบผลสำเร็จตามแผนที่ท่านอุตสาหกรรมได้แจ้งไว้กับพี่น้องนะครับขณะนี้ชาวตำบลน้ำพุต่างจับตาการขนย้ายกากขยะอย่างใกล้ชิดเพราะนี่อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนหลังเดือดร้อนมากว่า20ปีและหลายครอบครัวต้องทนดมกลิ่นสารเคมีนี้มาเกือบครึ่งชีวิตที่เหลือซึ่งชาวบ้านต้องการให้ฟื้นฟูเยียวยาให้มีความคืบหน้าไปพร้อมๆกับการขนย้ายกากขยะสารเคมีด้วยมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานวันนี้สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชันจัดพิธีมอบรางวัล Anti Corruption Award 2022ครับเป็นการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี2565รายการข่าว3มิติได้รับรางวัลในประเภทสื่อมวลชนนะครับจากการเกาะติดรายงานข่าวการทุจริตยักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดกว่า431ล้านบาทนับตั้งแต่สหกรณ์พบว่าเงินถูกยักยอกจนคดีเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลโดยคุณมนตรีอุดมพงศ์เป็นผู้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นและต่อเนื่องนะครับไปรับมอบรางวัลโดยนายชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภาเป็นประธานมอบและวันนี้ก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อผู้นำสุจริตด้วยครับมีความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบเข้าเป็นนายสิบตำรวจนะครับวันนี้มีความชัดเจนแล้วครับว่าการทุจริตสอบที่ภาค5และภาค9มีความเชื่อมโยงกันมีกลุ่มที่เป็นตัวการรับจ้างเป็นกลุ่มเดียวกันและจากข้อมูลของชุดเฉพาะกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งขึ้นเพื่อลงพื้นที่ไปสืบสวนก่อนหน้านี้ก็พบหลักฐานว่าข้อสอบน่าจะรั่วไหลระหว่างการขนส่งจากสนามสอบหลักไปยังสนามสอบย่อยและในกระบวนการโกงสอบก็มีตำรวจยศร้อยตำรวจเอกและเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสนามสอบเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตการสอบนาย10ตำรวจภาค9พบว่ามีการส่งข้อสอบทั้งหมด91ลังเดินทางออกจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการตอนตี2มีตำรวจระดับรองผู้บังคับการเป็นคนส่งมอบข้อสอบทั้งหมดจากนั้นขนส่งด้วยรถบรรทุกไปที่คลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งตรวจสอบ GPS พบว่าไม่มีการหยุดพักจอดที่ไหนจากนั้นขึ้นเครื่องบินของการบินไทยลงที่สนามบินหาดใหญ่และส่งไปที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณตอน10โมงมีเจ้าหน้าที่ของสนามสอบแต่ละแห่งมารอรับกล่องข้อสอบเพื่อส่งไปยังสนามสอบอีก3แห่งคือวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและอีกแห่งไม่ได้เปิดเผยแต่สนามสอบที่5คือวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่เป็นสนามสอบที่ไกลที่สุดห่างจากโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณราว20กิโลเมตรมีจำนวนข้อสอบไปที่นี่มากที่สุดถึง36กล่องมีนายตำรวจหญิงพร้อมคณะเป็นคนนำส่งโดยไม่มีตำรวจส่วนงานอื่นร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่กล่องข้อสอบไปถึงก็คือเวลา 11:17 นาทีพอตรวจสอบข้อมูลการใช้มือถือและการส่งข้อมูลของกลุ่มผู้ต้องสงสัยพบว่าช่วงเวลาที่ข้อสอบหลุดก็คือ 10:58 นาทีเท่ากับว่าเป็นช่วงเวลาที่ข้อสอบกำลังกระจายสู่สนามสอบย่อยทั้ง5แห่งแล้วและใช้เวลารวบรวมคำตอบราว1ชั่วโมงก่อนจะส่งคำตอบให้ผู้สมัครสอบตามคำให้การของผู้สมัครสอบที่ทุจริตก็ยืนยันครับว่าข้อสอบมาถึงมือช่วงเกือบเที่ยงซึ่งจะสอดคล้องกับตารางการเข้าสอบที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบทุกคนสามารถเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่ 11:30 นถึง 13:50 นโดยจะเริ่มสอบจริงเวลา 13:30 นถึง 16:30 นถ้าใครมาหลัง 13:50 นถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบนะครับ
นอกจากนี้ตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบยังพบความเชื่อมโยงของขบวนการนี้กับตำรวจบางนายในสายอำนวยการเพราะว่านายตำรวจที่ทำหน้าที่ร่วมทุจริตการสอบเป็นสองสามีภรรยาตัวภรรยาที่เป็นนายหน้าเป็นน้องสาวของร้อยตำรวจเอกหญิงที่สังกัดอำนวยการภาค9คนหนึ่งพบว่ามีการโอนเงินให้กันเฉพาะมกราคม65มากถึง17ครั้งนะครับเป็นเงิน13,700,000 บาทและเดือนมีนาคมอีก500,000 บาทและก็ยังโอนเงินให้สามีของร้อยตำรวจเอกหญิงอีก3,000,000ในวันที่29มีนาคมขณะที่บัญชีของนายหน้าหญิงมีเงินหมุนเวียนในบัญชีรวมกว่า33,000,000 บาทแต่ว่าล่าสุดบัญชีของ2พี่น้องได้ปิดไปแล้วนะครับหลังเสร็จสิ้นการสอบนักเรียนนาย10ได้ไม่นานที่สำคัญครับหนึ่งในผู้ทุจริตสอบบอกว่าก่อนจะถึงวันสอบก็มีการนัดให้ไปเรียนวิธีการใช้เครื่องพรินเตอร์จิ๋วที่ห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งด้วยซึ่งน้องสาวของร้อยตำรวจเอกหญิงเป็นคนเปิดห้องนี้เองวันนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับว่าการทุจริตการสอบนาย10ตำรวจอำนวยการที่ภูธรภาค5พบว่ามีความเชื่อมโยงและแผนประทุษกรรมคล้ายกับที่ภาค9โดยเฉพาะการถ่ายภาพกระดาษคำถามเพื่อมาเฉลยคำตอบและยืนยันว่าเป็นข้อสอบที่หลุดก่อนที่จะเข้าห้องสอบจริงคาดว่าอาจจะมีตำรวจที่ควบคุมการเบิกจ่ายข้อสอบเกี่ยวข้องและนำไปให้ผู้มีความรู้เฉลยคำตอบก่อนแจกจ่ายไปให้ผู้ที่เข้าสอบหลังจากนี้ก็จะคัดแยกกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบถ้าพบมีความผิดจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่ากระทำการเป็นกลุ่มหลายคนกระบวนการนี้เขาเรียกกระบวนการทำความผิดที่เป็นกลุ่มคณะก็เป็นอ้างยี่นะครับหลักๆแล้วก็ถ้าเกิดเอาเอกสารไปจากหลุดจากห้องเก็บของเก็บข้อสอบอะไรต่างก็จะเป็นเรื่องการผิดทางอาญาต่างๆอีกหลายข้อหานะครับเอาไปเสียเอกสารลักทรัพย์อะไรทั้งหมดเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องดูพฤติการให้มันชัดเจนก่อนแต่ว่ามีความผิดทางอาญาแน่นอนนะครับโดยเมื่อเดือนมีนาคม2565พบการทุจริตสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจรุ่นที่2ของตำรวจภูธรภาค9ในลักษณะซุกซ่อนโพยคำตอบเข้าห้องสอบการสืบสวนในทางลับของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีผู้เข้าสอบเกี่ยวข้องการทุจริตรวม118คนในจำนวนนี้สอบติด73คนเมื่อสอบสวนทั้ง73คนพบว่ามี35คนรับสารภาพว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบจริงชุดเฉพาะกิจจึงส่งมอบข้อมูลทั้งหมดให้ตำรวจภาค9สอบสวนขยายผลต่อ27 พฤศจิกายน2565นะครับหลังการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจสายอำนวยการก็มีการนำโพยคำตอบมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค5จังหวัดลำปางซึ่งตรวจสอบภายหลังพบว่ามีการเฉลยคำตอบตรงกับปัญหาข้อสอบอยู่หลายข้อผบ.ตร.มีคำสั่งตั้งคณะทำงานเข้ามาสืบสวนและพบว่าลักษณะการทุจริตมีความเชื่อมโยงกับที่พบในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค9ซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะครับคดีทุนจีนสีเทาล่าสุดผบ.ตร.ก็เตรียมแจ้งข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติกับนายตู้ห่าวหลังจากที่พบหลักฐานวางแผนเชิญชวนคนจีนเข้ามาทำผิดในไทยอย่างชัดเจนนะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการแจ้งข้อกล่าวหากับพนักงานรักษาความปลอดภัยของจินหลิงผับในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงแรกนั้นก็เนื่องจากข้อที่จริงการเข้าตรวจสอบครั้งแรกพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนี้แสดงตัวเป็นผู้ดูแลแต่การสืบสวนภายหลังพบว่านายตู้ห่าวเป็นเจ้าของกิจการพนักงานสอบสวนจึงมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องพนักงานรักษาความปลอดภัยคนดังกล่าวไปแล้วส่วนนายตู้ห่าวตำรวจยังพบหลักฐานความเชื่อมโยงของกระบวนการนี้กับบุคคลในต่างประเทศโดยเฉพาะการวางแผนการเชิญชวนให้คนจีนเข้ามาเที่ยวและประกอบธุรกิจในไทยซึ่งเข้าข่ายความผิดอาชญากรรมข้ามชาติเตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับนายตู้ห่าวเพิ่มนะครับโดยถ้าพบความผิดจริงก็จะส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาเพื่อออกคำสั่งว่าจะมอบหมายให้ใครเป็นหัวหน้าคณะทำงานหรือทำงานร่วมกันเนื่องจากเป็นคดีนอกราชอาณาจักรโดยในวันศุกร์ที่16ธันวาคมนี้จะเรียกประชุมคณะทำงานทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนปราบปรามและตำรวจนครบาลซึ่งเป็นเจ้าของคดีมาร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและพรุ่งนี้นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เตรียมจะนำข้อมูลลับเกี่ยวกับทุนจีนสีเทามาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวเลเกาะหลีเป๊ะขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับกรณีผู้ประกอบการที่อ้างเอกสารสิทธิ์ที่ดินปิดทางเข้าโรงเรียน
ทำให้เด็กนักเรียนต้องปีนรั้วไปเรียนและก็เรียกร้องนายกรัฐมนตรีหาทางออกปัญหาที่ดินชาวเลที่ยืดเยื้อจนเกิดการเผชิญหน้าคุณธปนีเอศรีชัยรายงานครับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านอาดังเกาะหลีเป๊ะอำเภอเมืองจังหวัดสตูลต้องพากันเข้าห้องเรียนโดยการปีนรั้วเพราะมีการปิดทางเข้าโรงเรียนมาเกือบ2สัปดาห์แล้วและการที่จะต้องปีนรั้วเข้าไปก็เป็นอันตรายกับเด็กๆหลายคนเพราะยังคงเป็นเด็กเล็กซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับชาวเลในเกาะลิเป้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลซึ่งมีปัญหาการขัดแย้งเรื่องที่ดินกับเอกชนที่มีการอ้างสิทธิเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาอย่างถูกต้องแต่เนื่องจากว่าชาวเลเกาะลิเป้ถือเป็นชุมชนดั้งเดิมที่อยู่ในเกาะลิเป้มากว่า113ปีแต่ด้วยความไม่รู้ในกระบวนการออกเอกสารสิทธิผ่านมาทำให้ปัญหานั้นยืดเยื้อมาจนล่าสุดเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านอาดังต้องมายกมือไหว้เพื่อจะขอผู้ประกอบการในการเข้าเรียนในวันนี้เพราะมีการนำสิ่งกีดขวางมาปิดทางเพิ่มเติมคือที่ภาพที่พวกหนูต้องยกมือไหว้ขอทางแล้วเขาเลี้ยวร้องไห้ก็เลี้ยวทั้งเช้าทั้งคืนไม่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้กินอะไรเลยครับสิ่งที่หนูบอกเขาไปหนูบอกอะไรเขาบ้างคะลูกก็บอกว่าอย่าปิดทางคือพวกผมมีเส้นทางไหนแล้วแล้วคือก็ยังมีน้องๆหรือเขาทุกอย่างร้องไห้ครับไม่มีใครมาช่วยพวกเราจริงๆเลยสักคนนะคะแบบจริงๆจังๆอะค่ะคือยังไม่เห็นเลยค่ะใช่เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะคะเรายังไม่มีหน่วยงานใดๆมาช่วยเราเลยเขาปล่อยให้เราสู้เพียงลำพังด้วยนะคะเราเฝ้าทั้งเช้าทั้งกลางคืนเราแทบไม่มีเวลานอนเราแทบไม่มีเวลาออกไปทำมาหากินเพราะเราต้องเฝ้าครูและเด็กนักเรียนต้องเล่ากันทั้งน้ำตาหลังจากเกิดเหตุการณ์เผชิญหน้าและเป็นห่วงว่าหากมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องเด็กๆก็จะต้องอยู่ด้วยความหวาดกลัวและจะต้องปีนรั้วในการเข้าออกโรงเรียนแบบนี้กันทุกวันจนกว่าจะมีการได้แก้ไขปัญหาซึ่งความขัดแย้งในเกาะหลีเป๊ะเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเกือบ2สัปดาห์แล้วหลังจากที่เอกชนซึ่งอ้างกรรมการสิทธิ์ในที่ดินได้มีการสร้างรั้วกั้นถนนที่เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรสู่ทางลงทะเลและโรงเรียนที่จะไปโรงเรียนของเด็กๆรวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและทางลงหน้าหาดซึ่งเป็นทางลงทางเดียวของชาวเลเกาะลีเป้ซึ่งถือเป็นชุมชนดั้งเดิมที่เป็นผู้บุกเบิกเกาะลีเป้แล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นสักขีพยานสำคัญในการที่ทำให้เกาะลีเป้เป็นดินแดนของประเทศไทยซึ่งความขัดแย้งล่าสุดก็ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่ทางเอกชนที่อ้างกรรมการสิทธิ์ได้นำป้ายมาปิดไว้ว่าหากใครบุกรุกก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทำให้เกิดการเผชิญหน้าและยังไม่มีหน่วยงานในพื้นที่เข้าไปจัดการปัญหาได้แม้มีความพยายามในการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งทั้งนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนกับการที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยในวันพรุ่งนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีของนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงไปในการติดตามปัญหาที่เกาะลีเป้ก่อนที่นายอนุชานาคาสายจะลงพื้นที่ในวันที่15ธันวาคมเพื่อเรียกประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นที่คาดหวังของหน่วยงานที่ติดตามปัญหาเกาะลีเป้มายาวนานทั้งประธานในการแก้ไขปัญหาที่ดินและมูลนิธิชุมชนไทยซึ่งอยากเรียกร้องให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลเรื่องการจัดการที่ดินแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับชาวเกาะลีเป้เจรจาไม่ให้มีการปิดเส้นทางเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนหนังสือรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการต้องมาเล็งเห็นถึงปัญหานี้อย่างเร่งด่วนด้วยและเร่งให้มีการพิสูจน์สิทธิ์รวมถึงการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นครับวิธีง่ายสุดคือเบรกทั้งหมดหยุดก่อนโดยตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ตรวจสอบสิทธิ์เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ถ้าทางน้ำทางเดินตรงไหนขี่ออกมาแล้วมันกระทบใครบ้างยังไงออกมาให้หมดนะครับนะครับอันนี้ผมก็หวังว่ากับท่านอนุชานะว่าจะเป็นผู้ที่นักการเมืองที่กล้าหาญหยิบข้อมูลของคณะท่านสุรินทร์ของ DSI ของกรรมการสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรรัฐทั้งหมดนะครับขึ้นมาดูให้มีประจักษ์พยานจากหลายๆฝ่ายร่วมกันดูเลยครับสังคมเราก็จะได้ความจริงขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คาดหวังอย่างนี้ครับ
ชาวเลเกาะหลีเป๊ะยังเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลช่วยเร่งจัดการในการแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่ความขัดแย้งจะบานปลายรวมถึงปัญหาของชาวเลเกาะหลีเป๊ะเกี่ยวพันกับเรื่องของปัญหาที่ดินที่ต้องหาทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทัพปณีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงานฟุตบอลโลกคืนนี้คู่แรกของรอบรองชนะเลิศนะครับอาร์เจนตินาพบโครเอเชียโครเอเชียหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงอีกครั้งนึงนะครับติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานครับฟุตบอลโลกคืนนี้เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศคู่แรกอาร์เจนตินาพบกับโครเอเชียอาร์เจนตินาผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยการเอาชนะจุดโทษเนเธอร์แลนด์4-3หลังจากเสมอกัน2-2ความพร้อมของทีมฟ้าขาวจะไม่มีกอนซาโลมอนเทียนแบ็คขวาและมาคอสอากุนยาแบ็คซ้ายซึ่งติดโทษแบนทั้งคู่ส่วนแผงกองหลังที่เหลืออยู่กันครบครับทั้งลิซาโดมาร์ติเนสนิโคลัสโอตาเมนดีรวมถึงแบ็คขวาที่ยิงประตูได้ในนัดก่อนอย่างนาฮูเอลโมลินาส่วนแดนกลางก็น่าจะใช้โรดิโกเดปอลยืนคู่กับอลิซิสแม็กอลิสเตอร์และเอนโซ่เฟรนเดสเหมือนเดิมส่วนแนวรุกนำโดยกัปตันทีมเลียวเนลเมซี่และฮูเรียนอัลวาเรสวัย22ปีขณะที่อังเคลดิมาเรียหายบาดเจ็บแล้วก็พร้อมเป็นตัวเลือกในแนวรุกเหมือนกันสำหรับเลียวเนลเมซี่วัย35ปียิงไปแล้ว4ประตูกับอีก2แอสซิสต์มีลุ้นสร้างสถิติมากมายในคืนนี้ครับทั้งการลงเล่นมากที่สุดในรอบสุดท้ายเทียบเท่ากับโลธาร์มัตเทอุสตำนานทีมชาติเยอรมันที่เคยทำไว้25นัดสวมปลอกแขนกับตันทีมลงเล่นรอบสุดท้ายมากที่สุดแซงหน้าราฟาเอลมาเกสอดีตกองหลังทีมชาติเม็กซิโกที่เคยทำไว้17นัดทำประตูให้อาร์เจนตินารอบสุดท้ายมากที่สุดแซงหน้ากราเบียบาติสตูต้าที่เคยทำไว้10ประตูเท่ากับเมสซี่ทำแอสซิสต์ให้อาร์เจนตินาในรอบสุดท้ายมากที่สุดเทียบเท่ากับตำนานอย่างดิเอโกมาราโดน่าที่เคยทำไว้8แอสซิสต์แต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เมสซี่อยากจะทำที่สุดก็คือการพาอาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งต่อจากปี2014ก่อนเกมนี้กุนซือทีมฟ้าขาวเลียวเนลซากาโลนี่ให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาได้ศึกษาจุดอ่อนของทีมโครเอเชียเอาไว้แล้วและเชื่อว่าฟุตบอลโลกคราวนี้ทีมที่เล่นดีกว่าในเกมไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะเสมอไปทางฝั่งโครเอเชียของกุนซือสลัตโกดาลิชผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยการล้มเอาชนะเต็งหนึ่งอย่างบราซิลเอาชนะจุดโทษ4-2หลังจากเสมอกัน1-1โครเอเชียไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนครับแดนกลางนำโดยลูก้าโมดิชมาเซโลโบโซวิชและมาติโอโควาซิชแนวรุกมีทั้งมาริโอปาซาลิชอังเดรคามาริชและอีวานเปเลซิชซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลจากชุดรองแชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อนก่อนเกมนี้สลัตโกดาลิชกุนซือของโครเอเชียบอกว่าพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโครเอเชียเป็นทีมระดับโลกและจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ2สมัยติดต่อกันและเขาเชื่อว่าความกดดันจะเทไปทางฝั่งอาร์เจนตินาของเลียวเนลเมซี่สำหรับอาร์เจนตินาและโครเอเชียเจอกันครั้งหลังสุดในฟุตบอลโลกเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าโครเอเชียเอาชนะอาร์เจนตินาไปถึง3-0หนึ่งในคนที่ทำประตูได้ก็คือลูก้าโมริชซึ่งยังคงเป็นจอมทัพของโครเอเชียในชุดนี้ครับฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศคู่แรกคืนนี้อาร์เจนตินาพบกับโครเอเชียแข่งขัน2:00ตามเวลาประเทศไทยทีมใดชนะจะไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือโมร็อกโกซึ่งจะแข่งขันในคืนวันพรุ่งนี้ปิดท้ายไปดูกระแสฟุตบอลโลกที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เห็นอยู่นี้ทีมช้างเจอกับทีมนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยครับช้างจำนวน13เชือกถูกเพชรลำตัวเป็นสีธงชาติของประเทศต่างๆในฟุตบอลโลกคราวนี้ฝ่ายทีมนักเรียนพยายามต่อบอลไปมาเพื่อบุกเข้าไปทำประตูทีมช้างให้ได้แต่ทีมช้างตัวใหญ่ครับกระจายพื้นที่ไม่สามารถผ่านไปได้ต้องใช้วิธีโยนยาวจนสามารถเข้าไปทำประตูส่วนทีมช้างก็ทำการวางแผนการเล่นโดยการตั้งแผงแล้วใช้งวงถือลูกฟุตบอลวิ่งผ่านทีมนักเรียนเล่นเอาทีมนักเรียนพากันวิ่งหนีคนละทิศคนละทางครับจากนั้นเป็นการดวลจุดโทษของทีมนักเรียนกับทีมช้างผลัดการยิงเข้ายิงออกทีมช้างก็มีเวลาการยิงด้วยท่าต่างๆหลอกล่อไปมาแล้วก็ยิงลูกฟุตบอลที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษด้วยครับและผู้สาประตูของทีมช้างก็เลือกเอาช้างตัวใหญ่มาขวางประตูเอาไว้บางจังหวะก็สามารถเซฟจุดโทษได้ด้วยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างช้าง13เชือกกับทีมนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อรณรงค์เชียร์บอลโลกไม่พนันณัฐวัฒน์อินทวิธานข่าวสามมิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการประดับตกแต่งไฟในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่บริเวณวัดเซนต์นิโคลัสที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 22:00 นทุกวันนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ